รู้สึกยังไงที่ได้เล่นเรื่องนี้นะครับดีใจครับแต่แรกๆครับผมหนักใจเพราะว่าไม่เคยเล่นดราม่ามาก่อนหนักๆเงี้ยไม่เคยรู้สึกว่าจะทำได้เพราะว่าตั้งแต่วันที่เรารู้สึกรับแล้วแต่ว่าใจผมอยากรับเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมต้องเริ่มศูนย์ใหม่ผมชอบตรงนี้สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เริ่มจากศูนย์มันไม่เหมือนที่เคยเล่นมาไม่เหมือนกับตัวเองแล้วทำไมวันนี้เอาบทมาหมดเลยเหรอครับใช่กะว่าถ้าเล่นไม่ได้คืนบทเลยอย่างเงี้ยกะเอามาโชว์เฉยว่าเอ้ยผมอ่านหมดแล้วอะไรเงี้ยดีใจที่ได้เล่นแล้วพอมันผ่านไปได้เฮ้ยเราก็ทำได้ละครดราม่ากับละครคอมเมดี้ชอบแนวไหนเอาถ้าชอบนะครับเอาตัวเองตอบก็เป็นคอมเมดี้เพราะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยคิดอะไรเยอะในชีวิตอะแล้วไม่ชอบเรื่องดราม่าในชีวิตด้วยผมจะอยู่สบายสบายไม่คิดเยอะจะเป็นคนชอบที่ไปทางตลกตลกมากกว่าแต่ถ้าการทำงานชอบทั้งสองแบบไม่เหมือนกัน